ก็เป็นเรื่องปกติของเฮดโค้ชอยู่แล้วที่จะต้องสเกาต์หรือมาดูฟอร์มของคู่ต่อสู้ที่จะเจอกันในรอบต่อไปก็ผมว่าก็มันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับทีมชาติเราหรือตัวทีมเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทีมเกาหลีใต้เป็นทีมที่อยู่ในระดับท็อปของเอเชียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต่างหากที่จะต้องเป็นคนที่จะต้องเรียกอะไรหาวิธีรับมือกับทีมชาติเกาหลีใต้ให้ได้ก็โอเคเราถือว่าผ่านเข้ามาในรอบนี้ซึ่งเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ถูกคาดหวังตั้งแต่แรกว่าเราจะมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าตะกอนทุกคนทำได้ดีแล้วดังนั้นในรอบต่อไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเจอใครแต่ว่าเราเชื่อว่าเราจะนำประสบการณ์ในแมตช์นี้ไปต่อยอดแล้วก็ต่อเพื่อรับมือกับทีมที่จะเจอในรอบต่อไปเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นจากเกาหลีเองหรือว่าทีมจากญี่ปุ่นหรือทีมจากจีนด้วยอะไรเงี้ยผมว่าทุกทีมเป็นทีมที่แข่งกับเราหมดเพราะนั้นเจอใครมันก็หนักหมดเพราะนั้นเราต้องหาวิธีรับมือกับทั้งหมดให้ได้ในรอบต่อไปก็โอเคผู้เล่นของชุดบุกทุกคนเนี่ยมันมีมาตรฐานสูงอยู่แล้วไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแต่ว่าโอเคก็มีกองหน้าที่สูงใหญ่ที่สามารถเก็บบอลได้ทุกจังหวะเลยที่ทำความยากลำบากให้เรานั่นแหละก็คือจุดแข็งของเขาด้วยอะไรเงี้ยทีมชุดบุกเป็นทีมที่มีมาตรฐานสูงกว่าอยู่แล้วนะครับและการได้เล่นในบ้านด้วยแล้วก็แรงจูงใจที่เขาต้องการผลการแข่งขันในบ้านเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะเนี่ยมีมากกว่าแล้วก็แรงกดดันหรือไอ้เชื่อก็มาตกที่เราอยู่แล้วในการที่เป็นทีมเดียวดังนั้นมันไม่ได้แตกอะไรที่เราสถานการณ์ที่จะต้องกลับไปเล่นเกมรับในการมาเล่นเกมเยือนอยู่แล้วนั่นก็ด้วยมาตรฐานของพี่บุ๋มเ